คะจะมาทำรีแอคชั่นของพี่พิกฤตเอ็กบิลกิ้นเหมือนเคยไลฟ์เซสชั่นค่ะวันนี้ต้องขอซอฟๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาร่วมพิธีงานแต่งของน้องพี่พิกฤตแล้วก็น้องบิลกิ้นนั่นเองค่ะทุกคนค่อนข้างแบบไม่ค่อยเตรียมตัวมาเท่าไหร่อะค่ะก็คือใส่ชุดแบบว่าราตรีนิดนึงนะคะแล้วก็เตรียมซองแบบการ์ดงานแต่งอะไรเงี้ยแกก็วันนี้เป็นเก็บเป็นสีมากเลยที่จะมาร่วมยินดีกับน้องๆ นะคะก็เพลงเหมือนเคยเนี่ยเป็นเพลงที่น้องบิวกิ้นนะคะชอบมากๆเลยสำหรับเพลงนี้นะคะเพราะว่าพี่บอยโกศิยพงษ์เนี่ยเขาได้แต่งให้กับภรรยาของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพลงเหมือนเคยเนาะที่น้องบิวกิ้นชอบแล้ววันนี้นะคะทางพิกฤตเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็เขาเรียกว่าไงคะได้หยิบยกเพลงนี้มาร้องด้วยกับบิวกิ้นนะคะก็คืองงมากเลยว่าต้องการจะสื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยหรือว่าเขาจะทำการอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ้ยอวดแล้วหรือเปล่าหรือยังไงหรือยังไงแกคือแบบต้องสำรวมนิดนึงค่ะทุกคนต้องซอฟๆนะคะตอนนี้เป็นเวลา 5:59 นะคะก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่พ่อเราจะมาร่วมงานในวันนี้นะคะก็โหยดีใจที่สุดเลยอะค่ะคือรอคอยวันนี้มาเนิ่นนานจริงๆนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา 5:59 แล้วนะคะแล้วชุดอะทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าชุดเนี่ยมันเป็นชุดวันที่คมชัดลึกเลยอะทุกคนคือน้องต้องการถ่ายทอดในวันนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นวันที่น้องอะได้ความสำเร็จมาร่วมกันอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคนรออยู่ที่ 3,906 คนนะคะคือ 5:59 ก็คือแชทรัวมากที่สุดนะคะโอ้ยตื่นเต้นนะทุกคน6โมงแล้วแบบว่ามันจะสอบเป็นไงเลยอะค่ะทำไม่ค่อยเป็นนะคะโอ้ยทุกคนคะเดี๋ยวท้ายคลิปเราแอบไปดูวันนั้นดีกว่าเนาะว่าแบบเขาจะสื่ออะไรเพราะวันนี้เนี่ยกุ้งมาตรงเวลาพอดีก็เลยไม่สามารถให้ทุกคนดูก่อนหน้านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันแบบว่าคุณกรุ่นอะไรเงี้ยมาแล้วทุกคนคือแบบมันดีใจอะค่ะคนทั้งเป็นแม่คือดีใจน้ำตาไหลพานะคะวันนี้เตรียมซองเตรียมแบบแท่งไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเป็นเหมือนเคยที่ดีใจอะค่ะทุกคน 5,306 คนแล้วนะคะคือวันนี้ก็มาถึงนะคะทุกคนที่แบบเห็นน้องๆรักกันค่อนข้างดีใจมากเลยนะคะแบบเฮ้ยโอ้มายก็อดอะไรเงี้ยทุกคนคือข้างหลังเป็นที่เป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าแบบมันเป็นวันแห่งความรักอะค่ะคือวันที่14กุมภาคือไม่ใช่วันแห่งความรักแล้วนะคะวันนี้วันที่14กรกฎาคมเนาะ3 2 1โอเคบิวกินดิบกาแฟนะคะเป็นเหมือนทีเซอร์นะคะการดิบกาแฟก็คือเหมือนเคยที่แบบน้องเขาทำกันเหมือนเคยนะคะOh,
เป็นพยานรักอะค่ะจ้าไม่ไหวแล้วมึงจ้าเขาไม่ใส่แล้วลูกเขาต้องถอดแล้วมาใส่ทำไมล่ะมากอดโอ้ my god โอ้ my god ไปสิให้เธอได้ยาเหรออุ้ยOh my god กินดอกไม้เหรอโอ้ยพวกยอมเธอโอ้ยพี่น้องเป็นอะไรอ่ะกินกาแฟหรอไม่อยากกินกาแฟพี่ไม่ใช่ดอกไม้ที่จะมากินอะไรอย่างนี้นะมึงไม่ไหวอ่ะมึงไอ้เกินปุยมุ้ยอ่ะมึงมันเกินปุยมุ้ยตอนนี้ก็คือคนดูถึงแบบว่า13,434อ่ะนะคะคือเขามาดูพรีเวดดิ้งกันเหรอมึงแบบแปลกเต้นอ่ะทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่ากุ้งดูรอบเดียวมันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราจะไปหยุดกันนะคะเมื่อกี้จะพอเลยนะทุกคนแบบประทับใจนะคะมันค่อนข้างธรรมชาติห้องภูมิใจตัวเธอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบเนาะโอ้ยตายแล้ว1,2,3ค่ะคลิปนี้ความยาวกี่ชั่วโมงคะติดกาแฟที่มันเหมือนเคยที่มันแบบค่อนข้างชินทำเป็นประจำจนชินอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแบบตอนเช้าต้องมีกาแฟไปให้เขาวิวกินเนี่ยจะดิบกาแฟมาให้พี่ทุกวันเลยนะคะคลิปนี้ดูสดใสเท่าไรไม่เคยเบื่อก็ว่าอยู่ว่าทำไมบิวกิ้นชอบมองผีๆเพราะว่าดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อ6 ปีแล้วที่สุด
นะเชื่อเลยนะบิวกินเป็นคนขำเยอะเป็นคนที่หัวเราะได้ดังแล้วก็เป็นคนมีเอกลักษณ์ในการหัวเราะมากจริงเขาจำถึงทุกวันนี้นะว่าแบบแล้วก็ตอนทำไปก็คือแบบผมก็ค่อนข้างยุ่งๆนิดนึงก็ตัดนิดนึงจ้าไม่ไหวแล้วมึงก่อนมันไม่ไหวเหมือนกันเนาะบางทีอะไรอย่างเงี้ย อย่าดมอย่าดมนะ รักพิพิกริดเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะตอนนี้เขากำลังดูหน้ากันนะคะว่าแบบเช็คนิดนึง แย่จมูกด้วยเมื่อกี้นะคะแต่แบบมองกันหวานขนาดนี้เพื่อนตรงไหนเอาปากกามาวงทิ้งไปเลยวงนะใครจะสวยแค่นะยืนปกมือให้พ่อสิคะเออพ่อเก่งมากพ่อเก่งที่สุดมึงพ่อกูเลิศมากไม่ว่าใครมันจะสวยแค่ไหนเธอรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยพ่อกูเลิศมากมึงพ่อกูเก่งมากพ่อกูที่สุดทุกวันเธอได้เลยฉันก็คงโอ้ยใจเร็วเปลวก่อนบิวกินจะไปพี่พีบอกว่าฉันรักเธอก็คือว่าฉันมองไปหาบิวกินหาฉันรักเธอเหมือนเคยอัมแม่มึงกูเป็นพยานรักกูไม่ใช่เพนกวินแล้วเป็นพยานรักหนึ่งแล้วมึงบ้าไปแล้วมึงเอ้ยจ้าหล่อมากอุ้ยมันเหมือนฝันนะถ้าเติมทุกวันนะใครข้างรักก็ใครคะทุกคนคะเออฉันจะเบื่อวิท่อนนี้ละมึงกูแบบมึงท่อนนี้แหละที่เขาถอดเสื้อกูก็แบบโอ้ my god ที่สุดนะที่สุดนะที่สุดนะเออชอบค่ะอุ้ยเอ้ยบิวกินเป็นอะไรอ่ะอยากให้แบบบึบไปกอดมากเลยอ่ะHa ha 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 ha
โอ้ my god พ่อกูเลิศที่สุดพ่อกูค่อนข้างอิมพอไวมาจากเรื่องจริงพ่อกูค่อนข้างอุ้มบ่อยอุ้มถนัดอุ้มแบบชินไม้ชินมือพ่อกูเลิศดีน้องเมื่อกี้ดีน้องดีชิบหายเลยนะว้ายกราบขอบคุณพี่พิกฤตเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่ให้เราขนาดนี้ขอบคุณบิวกินด้วยนะคะที่สุดหาที่สุดไม่ได้ทุกวันไม่อาจเปลี่ยนใจฉันขอบคุณมากเหมือนเคยให้เราได้เยอะจริงๆพี่พิกิจให้เราได้เยอะจริงๆนะคะพี่พิกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ขอบคุณมากจะทำบุญให้เยอะๆเลยนะคะคือดีมากดีมากเลยโอ้ยตายแล้วเมืองกูตายแล้วกูตายแล้วจริงขนาดนี้อย่ามองกันเยอะไปเลยลูกวิ่งพี่จับหน้าทำไมบ่อยๆล่ะลูกกินหรอกมั้ยวิ่งดึ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 งตีตีตีตัวเองดิพ่อยอมเธอพ่อยอมเธอทุกคนมาเป็นแล้วมาเป็นแล้วจะมาดอกไม้มาตีแล้วก็มากงมากอดอะไรตรงนี้วะกินกาแฟนะคะขมชิบหายเลยแต่ความสัมพันธ์หวานชิบหายแดกดอกไม้ไปแล้วนะคะพ่อครูก็คือพี่ๆกูอึ้งแล้วแดกดอกไม้ขนาดนี้อะไรรู้ไหมเขินนะดิกินต่อไปเลยลูกเอ้ยหูไม่ไหวบอกทุกคนไม่ไหวเลยอ่ะหูแบบไม่ไหวเลยอ่ะให้เราไปเยอะมากจริงๆนะคะให้เราได้เยอะจริงๆก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันมันใหญ่ไปคำพูดไม่ถูกเลยทุกคนมันคือฟินาเล่จริงๆอย่างที่บิวกินบอกนะแปลว่าเพลงนี้เพลงสุดท้ายคือฟินาเล่ปล่อยจอยชอบมากนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่บิวกินชอบมากแล้วก็ทางนี้ก็คือชอบจริงๆนะเพลงไม่ได้ฟงได้ฟังกันแล้วนะคะดูภาพอย่างเดียวแต่รู้ว่าเพราะมากนะคะเหมือนเขาเลือกท่อนกันมาแล้วว่าแบบจะถ่ายทอดกันท่อนไหนแล้วเหมือนเขาเล่าเรื่องจริงๆอ่ะเขาเล่าเรื่องว่าแบบเฮ้ยเพราะว่าเธอน่ารักทุกๆวันหรือแบบท่อนที่สวยแบบใครรู้ไหมว่าฉันเฉยๆคือใครจะสวยแค่ไหนรู้ไหมว่าฉันเฉยๆก็คือบอกให้กับพีพีอะไรแบบเนี้ยทุกคนคือแต่ละท่อนคือมันเหมือนเขาเอาตัวเองลงไปในเพลงเลยอ่ะเหมือนเคยที่มันเหมือนฝันจริงๆสำหรับเราอ่ะเออทุกคนมันเหมือนฝันมากเลยอ่ะแล้วมันเหมือนแบบเหมือนเรื่องจริงอ่ะค่ะมันเหมือนจริงๆอะค่ะมันค่อนข้างเหมือนเรื่องจริงไม่เหมือนการแสดงแล้วนะคะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกพญาลาค่ะมันไม่ใช่คนที่แบบชื่อเพนกวินแล้วนะคะเป็นแบบเฮ้ยมีความสุขอะค่ะมันค่อนข้างแบบดีใจค่อนข้างลดน้ำสั่งเลยดีกว่านะคะก็ขอทั้งน้องนะคะอยู่ด้วยกันตลอดไปยาวๆกันไปเลยนะคะเออแม่ใส่สองให้เองด้วย my god ทุกคนดีมากนะคะ
แล้วก็เป็นเพลงที่บิวกิ้นชอบใช่ไหมคะแล้วพี่ๆเอามาร้องด้วยถ้าไม่รักเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วอะค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เอา แล้วก็เป็นเพลงที่พี่บอยจะแต่งให้กับภรรยาอะไรเงี้ยแบบพี่บิวกิ้นต้องการอะไรสื่ออะไรอะลูกนะคะชอบจริงๆเราคือแบบชอบชุดมากเลยอ่ะเออคือชุดเนี่ยมันคือจริงๆแล้วพี่ๆจะเป็นคนไม่ใส่เสื้อซ้ำอยู่แล้วนะทุกคนแล้วทีเนี้ยแบบเขาน้องมาใส่เสื้อซ้ำแล้ววิวกินก็เสื้อคือวันเดียวกันที่คมชัดลึกอะค่ะคือมันค่อนข้างประทับใจในตัวเธอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันนี้กุ้งอะขออัญเชิญคำนั้นของวิวกินอะไรอย่างเงี้ยมาฟังกันอีกรอบเนาะเพื่อแบบเติมเต็มคลิปนี้ให้มันแบบที่สุดเนาะเอาเป็นว่าที่สุดเลยดีกว่าเนาะทุกคนก็คือในวันที่31มีนาคม2021นะคะก็น้องบิวกิ้นนะคะได้อัญเชิญคำพูดนะคะก็พูดถึงน้องพีพีว่ายังไงนะคะในตอนที่น้องเนี่ยได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างไปเราก็ดีใจที่ได้ยินคำนั้นนะคะเป็นชุดนี้จริงๆค่ะทุกคนเราไปฟังกันอีกรอบนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนทำให้ซีรีส์ไปรักฉันด้วยใจเธอสำเร็จประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพีๆนะครับที่เป็นเหมือนคนที่ร่วมประสบการณ์ชีวิตกับผมตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้อีกแล้วก็อยู่ในทุกๆช่วงเวลาของผมแล้วก็เป็นบัดดี้ทำงานของผมที่ผมคิดว่าดีที่สุดในชีวิตผมจะเจอคนคนหนึ่งที่มาร่วมงานกับผมแล้วก็ร่วมชีวิตเดินทางชีวิตกับผมได้นะครับผมขอบคุณครับยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับเป็นช่วงเวลาดีๆของน้องด้วยนะคำพูดเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ยังอยู่ในใจแล้วก็ยังอยู่แบบมันตราตรึงมากๆที่แบบน้องแบบแสดงออกมานะคะว่าแบบเขาแบบรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ขอบคุณคนในชีวิตของเขาอะนะคะก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกๆวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีต่อเธอได้เลยนะฉันก็คงอยากบอกว่าฉันรักเธอเหมือนเคยนะคะเราก็เราไปดูเบื้องหลังไปแล้วฉันในใจเธอพาร์ท2 EP ที่3นะคะในวันนั้นที่พีพีอัดเพลงห่มผ้านะคะแล้ววิวกินเนี่ยได้มาหาเนาะก็เราค่อนข้างไปย้อนหลังกันดีกว่าเนาะดูไลฟ์ตลอดว่ามันยังไงแล้วเราก็ร่วมรุ่นไปด้วยเราก็ร่วมอะไรอย่างงี้ด้วยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นและสำหรับรางวัลคอนเสิร์ตอวอร์ดครั้งที่17ประเภทป๊อปปูล่าโหวตสาขาอยากจะร้องไห้อ่ะทุกคนยินดีด้วยค่ะกับพีพีกริชอำนวยเดชกรค่ะน้องทำผมดีมากก็แบบชุดคล้ายๆกันไหมคะซีรีส์ไทยยอดนิยมก็คือถ้าไม่มีพี่มันก็จะไม่ได้เราใช่หล่อมากเพราะคุณรุ่นช่องนะคะแต่คือมันค่อนข้างพรีเวดดิ้งมากๆนะคะครับนี่ละคนดีของพี่คือเราอะเดินออกมาข้างนอกแล้วเราอะได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงดิ้นทำไมมันได้ยินเสียงดิ้นที่นี่นะมันแปลกปะแม่บอกว่าอ๋อพี่ยงกับวีดีโอคอลที่แบบว่าพี่คอลอะไรพี่มันแบบมันชัดมากเลยนะเราก็เลยออกไปดูอ๋อคือมันเซอร์ไพรส์อย่างนี้ชุดนี้ไม่คุยกันจริงจริงโอ้ my god ว้าวรับรางวัลเสร็จแล้วอ่ะจริงๆดีๆนะเดี๋ยวไม่เสร็จงั้นเรารีบออกไปเลยแล้วกันเพราะว่า
ราเอารางวัลไปส่งให้เขาทันทีในวันเดียวกันในมวลความรู้สึกนั้นไปเลยอ่ะมันอาจจะรถตู้วันนั้นกับทีมทุกคนเลยไม่ใช่ผมคนเดียวก็ไปด้วยกันเลยขอบคุณทุกคนสำหรับคะแนนโหวตด้วยเราเล่นเห็นกันเลยนะเรารู้สึกทุกอย่างเลยแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้พี่อยากทำงานวันนี้แล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปแบบในทุกๆด้านเลยก็มาจากทุกคนเลยกูว่านะคะกูว่าเป็นอะไรที่น้องอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของวันนั้นที่แบบว่าค่อนข้างเหมือนเคยที่แบบว่าน้องทำกันเหมือนเคยแล้วก็แบบยินดีกับความสำเร็จของกันและกันอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเขาทั้งสองในวันนั้นนะคือประสบความสำเร็จไปด้วยกันอะเป็นเหมือนแบบเป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกเลยที่น้องได้เนาะทุกคนเหมือนแบบคมชัดหรือก็เป็นอะไรที่ทุ่มหมดมากเนาะแล้วก็วันนั้นคือเสียใจมากที่บีพีไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันเหมือนเป็นอะไรที่เขาภูมิใจกันมากแล้วเขาอยากสำเร็จไปด้วยกันคือเขาก็อยู่ทุกความสำเร็จของกันและกันมาตลอดอะไรเงี้ยเออเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็โหทุกคนมันแบบค่อนข้างแบบดีใจอ่ะโอ้คือวันนี้เอาแบบทุกมวลความรู้สึกนะคะมาให้ดูกันเลยนะทุกคนคะอุ้ยดีมากอ่ะมันดีมากอ่ะคือหูเพลงมันถ่ายทอดได้ดีแล้วก็ความหมายมันค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเขาคิดมาแล้วว่าต้องการจะสื่อออกมายังไงแล้วก็มันไม่มีคำบรรยายใดสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเลยเนี่ยเออแล้วก็เป็นการปิดไลฟ์เซสชั่นของ BP ได้จบแบบเป็นอะไรที่ซึ้งมากๆนะคะแบบเอาชีวิตจริงตัวเองมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแบบชอบจริงๆอะไรเงี้ยเอาจริงคือชอบมากอ่ะรู้สึกว่าคือพีอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเอาทุกอย่างที่เป็นตัวเองออกมาถ่ายทอดทั้ง4เพลงนะคะไม่มีความเหมือนกันเลยแบบอย่างแรกเพลงนอกสายตานะคะกุ้งชอบมากเลยนะส่วนตัวความแบบมิกซ์ใหม่แล้วก็เหมือนว่าเพลงนอกสายตาเป็นแบบฟิลงงเหงาเปรี้ยวๆนะคะเป็นคนที่คุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบเหงามีหลายระแบบหลายแบบแต่พีก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่เหงาเปรี้ยวนะคะแบบถึงฉันจะเหงาฉันก็ยังเปรี้ยวอยู่เออเอาสิแล้วเพลงที่2ก็คือเป็นเพลงหวงนะเป็นฟิลน่ารักสดใสนะคะเพลงที่3เนี่ยออกไปแนวแซ่บออกว่าแบบลึกๆของฉันก็คือยังมีมุมนี้อยู่อะไรเงี้ยแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยดูวีเกนก็คือแบบสุดมากชอบมากนะคะแล้วก็ปิดเพลงสุดท้ายคือเหมือนเคยก็คือแบบไม่รู้ดิทุกคนมันเป็นฟิลรักอะฟิลความรักของน้องอะไรเงี้ยเออดีใจจังเลยอะโอ๊ยว่าทุกคนเขาเป็นอะไรกันก็ไม่รู้แต่คือชอบมากอ่ะน่ารักทั้งคู่เลยแล้วก็แบบดีใจมากที่ให้บิวกินมาปิดไลฟ์เซสชั่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนแบบคือพีก็จะบอกตัวแล้วว่าแบบบิวกินเป็นคนหนึ่งที่พุชเขามาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งพีมาได้ดีที่สุดเลยแล้วก็อยู่ข้างๆพีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบทั้งสองคนก็เป็นกำลังใจให้กันและกันมาตลอดเหมือนแบบพีก็เคยพูดว่าแบบบิวกินก็คือเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตพีคนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยนะก็แบบน่ารักมากอ่ะทุกคนคือแบบไลฟ์เซสชั่นมีแค่4อ่ะคือเขาต้องสำคัญแค่ไหนเอามาไลฟ์เซสชั่นหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายอ่ะทุกคนค่ะหอยกะเขารักกันมากเลยอ่ะมึงคือแบบใครที่จะเข้ามาแทรกกลางก็คือมึงต้องหลบไปอ่ะนะคือแบบว่าพลักกันมากอ่ะโอ้มึงคือแบบสุดๆอ่ะเหมาะสมที่สุดก็คือดีมากนะคะรู้สึกว่าเพลงเหมือนเคยมันกินใจมากสำหรับคือมันฟิลงานแต่งได้เลยอ่ะทุกคนมันควรที่จะไปงานแต่งงานว่าเธอน่ารักทุกๆวันจึงไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีต่อเธอได้เลยเพราะว่าฉันก็คงรักเธอเหมือนเคยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันแบบฟิลไลฟ์งานแต่งนะคะแบบต้องใส่ซองแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยโอกาสต้องมีแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะก็คืออยากจะบอกว่าแบบขอบคุณพีๆมากเลยที่ทำไลฟ์เซสชั่นนะคะถึง4เพลงเลยแล้วก็แบบตั้งใจทำไลฟ์เซสชั่นทุกอันเลยพี่แบบไปดูเบื้องหลังแล้วก็รู้สึกว่าแบบน้องตั้งใจมากแล้วเหมือนแบบถ่ายในวันเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะแบบเก่งมากเลยเนาะแล้วก็ฟินาเล่ตามสมชื่อจริงๆนะคะที่เอาคนของใจมาถ่ายทอดให้ด้วยเนี่ยเออแบบสุดยอดมากเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วปิดโปรเจกต์ได้แบบสุดยอดมากเฮ้ยชอบจริงๆเนาะมีความสุขเหมือนคนเหมือนมันดูคนเขารักกันอะนะคะเหมือนเป็นพยานหลักหนึ่งเนาะแท่งไฟไม่ต้องโบกแล้วมึงโบกแต่แบบซูซูนะตอนแรกก็คือแบบว่าพี่กะจะแบบโปรยดอกไม้แล้วนะซื้อไม่ทันจริงๆนะคะก็แบบอดโปรยดอกไม้เลยนะ
ือบจะเตรียมน้ำสั่งมาแบบนี้แล้วอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ไม่รู้น้องนับถือคิดหรือเปล่าทุกคนก็เออดีใจนะคะที่แบบมาเป็นพยานรักนะคะดีใจจริงๆแล้วพอแบบไปดูแบบภาพย้อนหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแฟลชแบ็กมากเลยทุกคนที่แบบไปเห็นน้องประสบความสำเร็จแล้วก็น้องถ่ายทอดมาได้ดีมากนะคะก็ขอให้คำว่าเหมือนเคยมีกับน้องๆตลอดไปนะคะก็ดีใจมากเลยมีความสุขมากเลยนะคะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่ทำไลฟ์เซสชั่นของพี่ออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบมากนะคะภาพถ่ายก็อย่างแบบพี่เบลสุพลก็เป็น Exclusive Producer อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบพี่หลินเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นพุ่มกับเนาะแล้วก็พี่ปั้งก็เป็นคนกำกับภาพนะโปรดิวเซอร์คือพัชราพรไม่แน่ใจว่าเป็นพี่แอมมี่หรือเปล่านะคะแต่ก็รู้สึกว่าทีมงานเนี่ยทำได้ดีหมดเลยนะทั้ง4เพลงออกมาไม่แบบไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนแบบมันหลายมูดหลายสไตล์มากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากนะคะคืออยากฟังไลฟ์เซสชั่นของบิ๊กพีมานานแล้วนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเหมือนเคยเนี่ยคือที่สุดแล้วทุกคนคือมันแบบดีใจมากที่น้องๆมาร้องด้วยกันนะคะเฮ้ยมันแบบคนโสดตายอ่ะมึงมันต้องคนโสดตายนะคะแบบโอ๊ยขนาดกูมีแฟนกูยังรู้สึกว่าค่ะเขาหวานกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเอาไปเลยโนคนหินที่สุดก็คือแบบโอ้โหคนมีความรักอะเนาะมันค่อนข้างอิ่มฟูมากอะไรอย่างเงี้ยนะ6ปียังขนาดนี้เลยอะค่ะแบบถ้า9ปีขนาดไหนอะคะพี่ยังรู้สึกว่าพี่พ่ายแพ้ต่อพี่พีเลยนะเออพี่พีเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ความรักของพี่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะแบบว่ายิ่งอยู่นานยิ่งรักกันน้อยลงหรือเปล่าแต่แบบพี่ทำให้รู้สึกว่าแบบอยากรักเขามากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเออพี่เป็นคนข้างหลักมากก็คือหยิบมาเลยหยิบแฟนมาถ่ายทอดเพลงนี้เลยแกโอ้ยแกมันต้องข้างหลักขนาดไหนแกโอ้กินก็คือแบบอุ๊ยถ่ายทอดเสมือนจริงเลยค่อนข้างแบบชินค่อนข้างคุ้นชินธรรมชาตินะคะภูมิใจมากจริงๆที่แบบได้มาเห็นตรงนี้นะคะแบบดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความรักของเขาเหมือนแบบมาดูว่าแบบเขารักกันดีอะไรอย่างเงี้ยมึงดีใจอะค่ะขอให้น้องๆอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะดีใจมากเลยซึ้งนะคะทุกคนมีหลายมูดมากเลยทุกคนมันยาวอะไม่ถูกเลยนะคะแบบดนตรีดีมากนะคะถึงแม้จะไม่ค่อยได้ฟังก็ตาม คือภาพมันดึงดูดมากเลยทุกคนค่ะเออจริงๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่าท่อนทุกคนเขาคิดมาแล้วจริงๆแบบมาสเตอร์พีซมากจริงๆนะคะสำหรับเพลงเหมือนเคยไลฟ์เซสชั่นของพี่พิกฤตแอคเบลเกนค่ะก็ดีใจเนาะเสียงแห้งเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็คือครบรสครบรสชาติเลยค่ะวันนี้พาทุกคนไปย้อนถึงอดีตด้วยเนาะเออดีใจนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ว่าโลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคย